โลกนี้มีเขามีเหวจะให้โลกนี้ราบเรียบตลอดได้ที่ไหนคิดจะให้ราบรื่นเป็นระเบียบไปทั้งโลกความคิดนี้เป็นจริงไม่ได้ผู้คิดจะกลุ้มใจตายโลกนี้วุ่นวายไร้ระเบียบเป็นธรรมดาอย่ารอคอยให้โลกนี้สงบก่อนจึงค่อยเป็นสุขจงทำจิตให้เป็นสุขสงบเดี๋ยวนี้เลยเมื่อยอมรับความจริงจะคลายทุกข์ใจไปได้ถ้ามียอมรับความจริงจิตจะอ่อนแอลงทุกทียิ่งหนีความจริงยิ่งเป็นโรคประสาททำจิตให้สบายแล้วไปแก้ปัญหาจะแก้ได้ถ้าจิตมีปัญหาแล้วจะไปแก้ปัญหาที่ไหนอีกได้เล่าจงยอมรับความจริงก่อนแล้วจะแก้ปัญหาได้มันพันยุ่งตรงไหนให้หยิบมาดูเดี๋ยวจะแก้ได้เองไม่มีปัญหาอะไรใหญ่สำหรับผู้อดทนและภาคเพียรธรรมสวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม